ัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่3นะคะของวันอะไรคะลูกวันนี้วันอะไรคะวันพุธวันพุธวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เด็กๆมีความสุขเพราะว่า3ห้องมารวมกันทำไม3ห้องมารวมกันเพราะเด็กๆบอกว่าหนูมากันน้อยนั่นเองนะคะตอนนี้ทำไมมากันน้อยเพราะว่าตอนนี้เป็นเทศกาลอะไรคะตรุษจีนนั่นเองนะคะทีนี้พอตรุษจีนผู้ปกครองทำอะไรคะผู้ปกครองก็ทำพิธีไหว้เจ้านะคะและทีนี้เด็กๆ ก็เลยต้องหยุดกันไปด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนของเราเด็กๆมารถประจำหรือรถโดยสารนั่นเองนะคะเมื่อรถประจำหยุดตัวเองก็ต้องหยุดด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณครูไม่อยากให้เด็กๆหยุดเรียนนะคะเพราะว่าการหยุดเรียนทำให้หนูเป็นไงคะจะตามไม่ทันเพื่อนหรือขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในวันที่ในวันที่ไม่มาโรงเรียนนั่นเองนะคะแต่มาแล้วเมื่อมาแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนคุณครูบอกแล้วว่าเด็กดีเด็กเก่งเด็กน่ารักรวมอยู่ในคนเดียวได้ไหมได้นะคะหนูอยากเป็นคนเก่งก็ต้องเป็นไงคะลูกคนเก่งก็ต้องขยันเรียนอยากเป็นคนดีก็ต้องอยากเป็นคนดีก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่อยากเป็นเด็กน่ารักอยากเป็นเด็กน่ารักก็ต้องมีมารยาทงามด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กดีเด็กเก่งเด็กน่ารักคุณครูอยากให้รวมอยู่ในเด็กๆทุกคนที่เรียนกับคุณครูนั่นเองนะคะแล้วเมื่อวานนี้เราทดสอบเรื่องอะไรกันไปนะคะมรดกไทยตอนที่2เรื่องยายกะตานั่นเองนะคะเด็กๆบอกว่ามีความสุขมากเพราะตอนสุดท้ายเราได้เจอกับใครคะเจอกับยักษ์แต่ละตนที่คุณครูนำมาฝากจากรายการพินิจนครนั่นเองนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้รายการพินิจนครนะคะยังคงอยู่หรือเปล่านะคะแต่คุณครูได้รายละเอียดเหล่านี้มาจาก YouTube นั่นเองนะคะทีนี้พอมาเข้าสู่เรื่องของมรดกไทยตอนที่3นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอาใครทราบบ้างมรดกไทยตอนที่3เกี่ยวข้องกับอะไรคะเรื่องที่เกี่ยวข้องของตอนที่3คือเรื่องนี้ค่ะชาติของเราอะไรคะชาติของเราชาติของเราชาติของเราคือชาติของเราคือประเทศไทยนะคะมีพระบารมีปกเกล้าพระบารมีของใครในหลวงนั่นเองนะคะในหลวงพระบารมีก็คือความดีที่คุ้มครองป้องกันประเทศของเรานั่นเองนะคะความดีของในหลวงหรือความดีของบรรพบุรุษที่ปกป้องประเทศให้เราได้อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เด็กๆอาจจะบอกว่าไม่เห็นมีข้าศึกเลยไม่เห็นมีอะไรที่เราจะต้องต่อสู้เลยปัจจุบันนี้แต่เมื่อก่อนนะคะถ้าไม่มีทุกท่านนะคะไม่มีบรรพบุรุษของเราที่รักชาติที่รักพวกพ้องนะคะต่อสู้กับข้าศึกเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ไว้ให้เราได้อยู่ได้อาศัยประเทศไทยก็คงจะไม่มีนะคะนักเรียนลองนึกถึงสภาพดูสิบ้านเราหลังเดียวจะเป็นประเทศได้ไหมเป็นประเทศได้ไหมมีบ้านเราหนึ่งหลังไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ต้องรวมอะไรคะลูกรวมอะไรขึ้นมา
รวมชุมชนแต่ละชุมชนเข้ามาจากชุมชนก็เป็นอะไรชุมชนเล็กๆก็เป็นชุมชนใหญ่จากชุมชนใหญ่ก็เป็นใหญ่ยิ่งขึ้นใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็มีผู้นำที่รักนะคะแล้วก็มีรักแล้วอย่างรักอย่างเดียวได้ไหมรักแล้วเป็นไงต้องรวมใจของคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเองนั่นเองนะคะถ้าเรามีผู้นำแบบนี้ครูเชื่อแล้วว่าประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันนี้เด็กๆก็จะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเห็นว่าบ้านเมืองของเราสมัยก่อนเป็นอย่างไรบ้านเมืองสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาวิชาอะไรนะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นั่นเองทำไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ทำไมเราต้องเรียนชาติของเราทราบไหมทำไมต้องเรียนทำไมต้องเรียนนั่นทำไมต้องเรียนนี่ทำไมเราต้องมีหน้าที่เราคิดเองได้ไหมไม่ได้คิดเองได้ไหมคะโอ้จริงๆแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆคิดเองแต่เมื่อคิดไม่ได้ผู้ใหญ่เขาคอยช่วยนะคะเหมือนกับที่คุณครูบอกผู้ใหญ่ก็อาบน้ำร้อนมาก่อนเราเขารู้ว่าน้ำร้อนเขาถึงเตือนเราเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับการเรียนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าความผิดพลาดของอดีตเป็นอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของชาติของเราที่คุณครูกิตตินำมาฝากเด็กๆนั่นเองนะคะพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูหรือยังพร้อมแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วสายตาทุกคู่หันมาหาคุณครูนะคะหันมาแล้วใจเป็นยังไงใจก็ต้องอยู่กับคุณครูด้วยอย่าเอาใจไปอยู่ที่พี่บอยตอนนี้พี่บอยในใจของพี่บอยก็อยู่ที่พี่บอยคนเดียวเพราะฉะนั้นใจของหนูมาอยู่กับคุณครูนี่แล้วจะได้รู้ว่าเราเรียนรู้เรื่องคำอะไรกันไปบ้างนะคะมาดูที่เรื่องชาติของเรากันอ่านพร้อมกันสิลูกครูจะให้อ่านคำก่อนนะคำนี้เด็กๆคิดว่าคุณจะเป็นคำว่าอะไรประเทศไทยอ้าวไหนลองอ่านดังๆให้คุณครูฟังที่ว่าเด็กๆรู้จักคำนี้คือคำว่าประเทศไทยคำนี้รู้จักไหมคะธงชาติไทยแล้วคำนี้รู้จักไหมคะศาสนาคำนี้รู้จักหรือเปล่าพระมหากษัตริย์คำนี้รู้จักไหมคะปัญหามีปัญหาเพื่อให้สำหรับแก้นั่นเองแล้วเราจะใช้อะไรแก้เราต้องดูที่อะไรคะที่เทียนเหรอดูที่ปัญญานั่นเองปัญญาใช้แก้ปัญหาคำนี้คือคำว่ารวบรวมเหมือนที่คุณครูบอกนั่นเองนะคะรวมบ้านแต่ละหลังเป็นชุมชนถ้าเด็กๆเคยดูเรื่องบางระจันเคยดูไหมเคยตอนนี้มีไหมคะเรื่องบางระจันมีนะคะนั่นแหละคือชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและก็กล้าหาญกล้าที่จะต่อสู้กับศัตรูเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไว้ให้เรานะคะต่อไปคำนี้ล่ะคำว่ากล้าหาญเห็นไหมคะเขาใช้อาวุธในการสู้รบเพื่อที่จะรักษาเอกราชไว้ให้เราคำนี้ล่ะคะคำนี้ล่ะคำนี้ล่ะคะนักรบแล้วคำนี้ล่ะคำนี้ล่ะคะเวลาสู้รบเราสู้รบกับข้าศึกนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ล่ะผลงานก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ล่ะสำเร็จเห็นไหมคะการเรียนหนังสือของเราประสบความสำเร็จจนถึงขั้น
ระดับปริญญานั่นเองนะคะถ้าใครเรียนถึงขั้นระดับปริญญานะคะในหลวงก็จะพระราชทานปริญญาบัตรให้นะคะความสำเร็จของเราต่อไปคำนี้ล่ะคะชื่นชมชื่นชมยกนิ้วให้คนอะไรเก่งจริงๆอย่างเช่นคุณครูบอกว่าอังวราน่ารักจริงๆแล้วก็เรียนหนังสือเก่งจริงๆยกนิ้วให้เลยคุณครูเป็นความรู้สึกยังไงคะชื่นชมยินดีกับสิ่งที่อังวราทำนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ล่ะปึกแผ่นปึกแผ่นนะคะแผ่นดินรวมกันหลายๆชุมชนเห็นไหมคะทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นพื้นที่รวมกันเป็นพื้นดินใหญ่ๆนะคะเป็นประเทศของเราขึ้นมาต่อไปอะไรคะป้องกันคุณครูนำภาพนี้มาให้เด็กๆดูเพื่อให้เด็กๆเห็นว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เราเรียกว่ากำแพงกำแพงกันเมืองอะไรกำแพงเมืองจีนไม่ใช่เมืองไทยแต่ว่าทำไมเขาถึงสร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันข้าศึกนั่นเองนะคะกำแพงนี้ยาวมากและก็สูงด้วยมันต้องใช้ความพยายามในการสร้างแต่ทำไมคนโบราณถึงสร้างได้เพราะเขามีความสามัคคีกันเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินไว้เช่นเดียวกันเหมือนกับบ้านเรานะคะต่อไปคำนี้ล่ะคำนี้ควรจะเป็น